ครับซึ่งต่อไปนั้นก่อนที่พระสงฆ์จะได้แสดงธรรมพวกเราในคณะเป็นพุทธบริษัทผู้ที่มีความศรัทธาน้อมรำลึกนึกถึงพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตานับเบื้องหน้าพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทุกท่านพร้อมแล้วได้น้อมคารวะกราบสามครั้งพร้อมกันกราบกราบกราบนักการพระอาจารย์ผู้ร่วมโยคะและนักการพระอาจารย์ใหญ่องค์เสด็จตามเพื่อนนะคะกินข้าวคำยืนพอไปด้วยเป็นงานแรกที่อยู่รัตนธรรมผมมาจาโลกาติปติสัมปติตาอันจาริยันติวารังอายายาสันติตาสันตาปาชาปาชาติกาเนเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังราชังมีมวลโยคะนมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเรากับผมและธรรมภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้ เพื่อจะได้น้อมนำพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงเนาะวางมือไว้บนตักนั่งให้มันสบายสบาย
เราจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งบนเก้าอี้อะไรได้ทั้งนั้นแต่ที่สำคัญเนี่ยให้มันสบายยืดกายขึ้นตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆมันดึกแล้วเนี่ยหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆสบายๆพักกายพักใจเราประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะให้มันได้พักตามปกติเราจะปล่อยใจแล้วแต่สังขารจะลากสังขารคือการปรุงแต่งให้เราคิดเรื่อยเปื่อยสารพัดสารเพบางทีก็บอกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินแต่นั่นน่ะมันเป็นทุกข์ถ้าเราอยู่กับความสงบอย่างเราหายใจเข้ามีสติรู้จากต้นลมถึงปลายลมเวลาหายใจออกจากต้นลมจนกระทั่งสุดลมถ้ากายกับจิตแนบสนิทอยู่ในอารมณ์เดียวกันนั่นคือเราได้พักการได้พักคือจิตมันสงบความสงบคือความสุขนัตถิสันติปรังสุขขังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแม้จะเป็นเวลาสั้นๆโยมนึกถึงความวุ่นวายสิในครอบครัวเราเนี่ยมันวุ่นวายทะเลาะวิวาทสามีกับภรรยาหรือบวกลูกเข้าไปอีกบวกพี่บวกน้องเข้าไปอีกคนนั้นเอาอย่างนั้นคนนี้เอานี้คนขึ้นคนลงโต้เถียงกันเป็นยังไงวุ่นวายคือทุกข์คือเดือดร้อนเลยแต่เมื่อมันสงบลงก็รู้สึกปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขแม้แต่ลมพายุฤดูเดือน3เดือน4ลมพายุพัดกระหน่ำมาเราน่ากลัวนะยิ่งทั้งฝนทั้งลมเนี่ยเปิดสังกะสีเปิดหลังคาบ้านแต่พอมันสงบลงปั๊บเราก็รู้สึกสบายปลอดภัยแล้วแต่เวลาจิตใจเราวุ่นวายสับสนเนี่ยเราไม่รู้เวลารักวุ่นวายไหมเวลาโกรธวุ่นวายไหมเวลากลัววุ่นวายไหมรักโกรธเกลียดกลัวจิตไม่เป็นปกติแต่พอเรากลับมาอยู่กับตนเองมันแค่นี้นะย้อนกลับมาอยู่กับตนเองกายกับใจทำหน้าที่อันเดียวกันในปัจจุบันขณะความรู้สึกโล่งความรู้สึกหนักแน่นความรู้สึกเบาสบายมันเกิดขึ้นความคิดความฟุ้งซ่านการปรุงแต่งต่างๆมันค่อยน้อยลง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 อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำเราสร้างเจดีย์ใหญ่มันเป็นเรื่องสร้างง่ายไหมมันง่ายถึงจะใช้เงินเป็นหลายล้านมันก็ง่ายเพราะมันทำได้คนเมาก็มาทำได้
เมาเมาก็มาบริจาคได้เมาเมาก็มาสมปูนมาก่ออิฐได้เปิดเสียงเพลงเปิดมอลำทำไปด้วยก็ได้คนทำงานสร้างเจดีย์อาจจะทะเลาะวิวาทกันไปด้วยก็ได้แต่ว่าความสงบภายในใจเนี่ยทั้งที่มันทำง่ายๆแต่คนไม่ได้สนใจทำไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เห็นคุณเห็นค่าเห็นประโยชน์แต่ทีนี้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยแม้จำนวนผู้คนไม่มากในการมาสนใจเรื่องอย่างนี้มันไม่แปลกหรอกโยมไม่แปลกเลยยอดเจดีย์เนี่ยดูยอดมันสิเล็กแต่ฐานกว้างนะยอดคนมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเป็นอย่างนั้นยอดคนก็ต้องน้อยกว่าคนทั่วไปแม้แต่ยอดเทวดาก็น้อยกว่าคนทั่วไปน้อยไปน้อยไปน้อยไปถ้าจะพูดถึงสัตว์นรกล่ะมันก็มากกว่าคนเปรตมากกว่าคนอสุรกายมากกว่าคนสัตว์เดรัจฉานมากกว่าคนแล้วถามว่าเทวดาล่ะถ้าพูดถึงเทวดามันก็มากกว่าคนอีกนะเพราะเทวดาอายุยืนไม่ได้ตายง่ายๆเนี่ยคนนี่น้อยๆก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บไม่รู้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรมีเวลามาอยู่ในโลกนี้สั้นๆไม่เกินร้อยปีมาเพราะแรงบุญแรงบาปทั้งที่มีบุญแล้วเพราะพระพุทธศาสนาแต่บางทีก็หลงทิศหลงทางไปบางทีก็น่าสงสารอยู่สงสารจนกระทั่งกรรมของสัตว์ก็แล้วแต่ใครจะเป็นอะไรผู้พอมีบุญมีวาสนาก็จะรู้เรื่องเองบางทีไปบังคับให้รู้มันก็รู้ไม่ได้บังคับให้ดีมันก็ดีไม่ได้เพราะมันไม่ถึงเวลาบุญวาสนามันไม่พร้อมแต่ญาติโยมทั้งหลายสามเณรน้อยแม่ใหญ่ทั้งหลายดูท่าทางก็มีศรัทธาแต่ก็สงสารอยู่หรอกถ้าจะพูดเรื่องอื่นก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเรื่องหลักการต่างๆโยมวิทยาก็พูดไปแล้วมันก็คือธรรมะนี่แหละหมอลำก็เหมือนธรรมะเนี่ยก็เลยชวนพวกเราเจริญสมาธิเสียเรื่องอื่นก็ไม่ต้องรู้ก็ได้พอเรารู้เรื่องอื่นมันก็เป็นเรื่องประดับสติปัญญามันก็ดีอยู่มันรู้ภายนอกบางทีมันรู้ภายนอกเอามาพูดมาคุยมาอวดมาอ้างกันเฉยๆทำปริญญาวิทยานิพนธ์ก็ได้แต่มันไม่รู้ตัวเองจบเลยรู้ทุกเรื่องทุกอย่างในโลกถ้าไม่รู้จักตนเองทุกอย่างจบไม่มีประโยชน์อะไรเลยโยมไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ถ้ามันรู้ตัวว่าเราเป็นใครเราคือใครทำอะไรเพื่ออะไรจะได้อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้สั้นนิดเดียวเรามาสู่โลกนี้มาเพราะแรงบุญแรงบาปก็มีแรงบุญก็มีเพราะกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันยังมีอยู่เราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์บุญมากกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้ารู้จักต่อยอดคือเรามีต้นทุนคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แม้เราบอกว่าคนอาภัพนะต่อให้ตาบอดหูหนวก
ง่อยเปรี้ยเสียขาหากสติปัญญายังรู้ผิดยุรู้ถูกแยกดีแยกชั่วอะไรควรไม่ควรได้นั่นชื่อว่าบุคคลผู้นั้นไม่อาภัพเลยไม่อาภัพเพราะยังมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาอยู่ที่จะเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลเพื่อเป็นผลกำไรนำดวงจิตดวงใจเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเก่าดีกว่าเก่างดงามกว่าเก่าประเสริฐกว่าเก่ายิ่งถ้าใครทำเพื่อละปฏิบัติเพื่อขัดเกลาเพื่อลดเพื่อละนั่นเนี่ยจะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าเข้าใกล้พระศาสนาบางคนก็มีคำถามปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะได้อะไรแล้วจะเอาอะไรเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเอาอะไรสอนให้ละละความโลภละความโกรธละความหลงฆ่าความโกรธฆ่าบาปฆ่าอกุศลนี่จึงไม่ต้องเอาอะไรแต่ทำหน้าที่ของตนเองนั่นให้มันถูกต้องเต็มที่เต็มกำลังเมื่อทำเต็มที่เต็มกำลังแล้วความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมันก็จะเกิดตามมาเพราะเราทำหน้าที่ไม่บกพร่องสมมติว่านักเรียนทำหน้าที่ของนักเรียนไม่บกพร่องตั้งใจเรียนเขียนการบ้านตั้งใจฟังไม่เข้าใจก็ถามครูถามแล้วกลัวลืมก็เขียนพิจารณาไตรตรองสุจิปุริเนี่ยฟังคิดถามเขียนครบถ้วนบริบูรณ์กลับบ้านก็อ่านก็ท่องให้เกิดความชำนิชำนาญเวลาเรียนก็ตั้งใจไม่เข้าใจตรงไหนถามซ้อมซักซ้อมแล้วเวลาสอบเป็นยังไงมาดูที่บ้านคนที่ทำหน้าที่ของสามีครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ให้ภรรยาภูมิใจไม่อายคนยกย่องว่าเป็นภรรยาไม่ดูหมิ่นดูแคลนไม่ประพฤตินอกใจมอบเครื่องแต่งตัวให้ตามโอกาสมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้เป็นยังไงครอบครัวก็มีความสุขภรรยาก็เหมือนกันทำหน้าที่ของตนเองให้มันดีให้มันถูกต้องหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเจ้านายลูกน้องหน้าที่ของพุทธบริษัทหน้าที่ของมนุษย์ผู้เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นโทษภัยจากการเวียนว่ายตายเกิด เนียนไม่คุยเนี่ยเรามาฉลองเจดีย์ทำบุญฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสด้วยสมโภชที่จะยกฉัตรเจดีย์ด้วยบุญน่ะมันเกิดแน่นอนเมื่อโยมมีศรัทธาตั้งใจมาแต่บ้านว่าเราจะมาเอาบุญนี่ทุกคนจะพูดคำนี้นะมาให้ทานบ้างเจริญรักษาศีลภาวนาบ้างเจริญภาวนาบ้างรักษาศีลบ้างให้ทานบ้างทำอะไรก็ทำไปนั่นเราคิดว่าให้มันเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับจะพึ่งพาในโลกนี้ในโลกหน้าก็ถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่สูงขึ้นไปกว่านั้นโยมเข้ามาวัดเพื่อมาขัดเกลาจิตใจตนเองมาชำระชำระขี้สนิมในใจขี้เหงื่อขี้ใครที่มันเกาะกุมจิตเราอยู่ความโลภอย่างที่ว่าความโกรธความหลงด้วยการใช้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้
บางคนบางท่านอาจจะสนับถนัดพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ว่าไปเถอะแล้วอย่าไปเถียงกันนะว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ดีทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกพุทโธก็ไม่มียุบหนอพองหนอก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มีพุทธเจ้าไม่เคยบอกไม่เคยว่ามีแต่ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้เนี่ยหรือมีสติรู้ตัวในปัจจุบันเดินไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังคู้เหยียดก้มเงยกระดิกพริกแพงลืมตาอ้าปากอิริยาบถบัพพะแต่เราจะใช้คำเหล่านี้ไม่ผิดหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านทดสอบทดลองจนกระทั่งได้ผลเพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านมันต่างกันการฝึกฝนอบรมมาในอดีตชาติมันต่างกันของใครของมันเมื่อพบชาติปัจจุบันทำอย่างนี้ไม่ได้ผลทำอย่างนี้ไม่ได้ผลหาช่องหาทางแม้แต่ดูลมหายใจเข้าออกไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่ก็ต้องหลายเรื่องปุณณจปรังภิกขเวยังมีอยู่อีกนะภิกษุปุณณจปรังภิกขเวยังมีอยู่อีกนะภิกษุคือถ้าทำอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ผลก็ลองทำอย่างนี้ดูทำอย่างนี้ไม่ได้ผลอีกเอาลองทำอย่างนี้ดูเพราะจริตคนเนี่ยมันต่างความเคยชินของจิตของใจมันต่างฉะนั้นเราจะไม่มาตีกันไม่แบ่งแยกกันทำเถอะอันไหนทำแล้วใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านใจเย็นลงมีความสุขมากขึ้นมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นถูกแล้วทุกเลยเมื่อกลางวันมีโยมมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดก็มาเล่าให้ฟังเรื่องนี้แต่ก่อนใช้พุทโธพุทโธพุทโธก็ดีระดับหนึ่งแต่ทุกวันมาใช้เกสาโลมานาขาทันโชมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะหาว่าดีกว่าเก่าแต่มาว่ามันไม่ใช่หรอกมันก็เหมือนกันมันเป็นแค่อุบายเท่าที่ฟังเนี่ยเป็นอุบายเพียงแค่ความสงบเพราะเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้พิจารณาอะไรเลยใช้คำบริกรรมเพื่อผูกจิตให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์เท่านั้นโยมจะใช้พุทโธมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ยุบหนอพองหนอก็ต้องเป็นแบบนี้สัมมาอรหังก็ต้องเป็นแบบที่โยมเป็นเนี่ยเพราะโยมทำจนเหตุปัจจัยมันเพียงพอมันก็เลยเกิดสภาวะเช่นนี้แต่การที่จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดมากขึ้นความทุกข์ในใจลดลงมันต้องพิจารณาสภาวะอาการต่างๆหยิบมาชำแหละมันฉะนั้นโยมมาฉลองหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อยกฉัตรเจดีย์ฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสเรามาเจริญสติเจริญสมาธิความหนักแน่นในใจมันจะมีขึ้นบางคนก็อาจจะง่วงจะเหนื่อยจะล้าก็คงจะตั้งแต่หัวค่ำตั้งแต่ทำวัดนี่ก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ล้าเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่สุขภาพยังดีร่างกายดีก็ถือว่าสู้ได้ยืดกายตรงๆดึงลมยาวเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกยาวอาจจะตามเข้าตามออกแม้แต่ดูลมนี่ก็มีหลายเทคนิคแต่บางคนประมาณ20นาทีแล้วที่จะมาพูดมาถ้าใครจดจ่อจดจ้องตั้งใจ20นาทีนี้กายเริ่มเบาแล้วกายเริ่มเบาจิตเริ่มเบาความรู้สึกอิ่มๆมันเกิด
ถ้าทำได้ทำเป็นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเรามีชีวากายก็จะดีด้วยสุขภาพกายก็จะดีสุขภาพจิตก็จะดีเรื่องบุญไม่ต้องพูดถึงนะมันมีอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วแต่เหนือกว่าบุญสูงกว่าบุญนั่นคือความเฉลียวฉลาดความโล่งโปร่งเบาความฉับไวของสติปัญญาเนี่ยมีผลทั้งหมดเลยสามเณรน้อยๆเนี่ยถ้าอยากเรียนหนังสือเก่งมันไม่ใช่เรื่องยากทำสมาธิด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจก่อนนอนสัก20นาทีขึ้นไปอย่างน้อยให้ได้20ตื่นนอนก็เหมือนกันอย่างน้อยให้ได้20นาทีความจำจะกลับมาความจำจะแม่นยำขึ้นนี่นะแม้แต่เวลาที่เราเผลอปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปจนกระทั่งมันเป็นทุกข์มันเครียดภาษาปัจจุบันเขาบอกว่ามันเครียดถ้าเราจะต้องการลบล้างความเครียดนั้นออกจากใจจะทำอย่างไรกินยาไม่เพียงแค่ล้อมสติมาที่ปลายจมูกหรือที่จุดลมกระทบตามลมเข้าไปก็ได้ละเอียดบางทีเนี่ยมันเกิดอิ่มมาจากข้างในขนลุกสู้น้ำตาออกมาแก้อารมณ์ที่จิตมีความห่อเหี่ยวฟุ้งซ่านบางทีบางคนห่อเหี่ยวทั้งวันเนี่ยห่อเหี่ยวทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีชีวิตเหมือนไม่มีชีวาอยู่แบบแห้งแล้งแม้จะมีเงินมีทองมียศมีเกียรติมีอำนาจก็ตามแต่จิตใจมันแห้งแล้งมันแห้งผากธรรมะนี่คือน้ำปีติความชุ่มชื่นของจิตมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยบางทีเราไม่ตั้งใจทำไปเรื่อยเมื่อมันมีความสงบพอสมควรเกิดปีติปาโมทย์ความสุขจะตามมาเพราะผลจากการทำสมาธินี่อานิสงส์เนี่ยโยมอานิสงส์ของการทำอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยเราชอบพูดคำว่าอานิสงส์แปลว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรากระทำ 1. ทำให้เกิดความสุขความสุขกายด้วยสุขใจด้วยเมื่อมันพบความสุขเนี่ยร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาสารแห่งความสุขนี้จะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็ทุเลาเบาบางหรือหายไปเลยไม่ใช่ของเล่นนะสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีด้วย 1. เกิดความสุขก็บอกแล้วว่าสารแห่งความสุขมันออกมาสารอินโดฟินหน้าตาก็จะแช่มชื่นปลอดโปร่งโล่งเบาถ้ามันจับลมได้แม่นมั่นแต่มันไม่ได้เป็นตลอดไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยบางทีเรานั่งเพียงแค่5นาทีก็เจ็บปวดทรมานพลิกซ้ายพลิกขวาก็เหมือนใจจะขาดแต่เวลามันจับอารมณ์ได้แม่นมันเบาทีนี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงเหมือน5นาที10นาทีพอลุกขึ้นก็เดินไปเฉยอาการเจ็บปวดมึนชาไม่รู้ไม่ปรากฏเพราะเหมือนกับเรานั่งแค่1นาที2นาที5นาทีแค่นั้นแต่มันอิ่มอยู่ภายในอันนี้ถ้าจะเล่นมีอยู่นอกจากมันสุขทางใจแล้วทางกายก็เป็นอย่างที่ว่าครูบาอาจารย์บางรูปท่านเป็นโรคมะเร็งหมอตัดสินตายแต่อยู่มาได้อีกเป็น10ปีเพ
พราะอาศัยการเจริญสมาธิอาศัยการรู้จักปล่อยรู้จักวางปล่อยวางอารมณ์ไม่ใช่ว่าไม่เอาอะไรหรอกแต่ปล่อยวางอารมณ์ไม่เอาทั้งรักทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งอิจฉาริษยาคำสรรเสริญก็ไม่เอาคำนินทาก็ไม่เอาทำใจสบายๆทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของใครมาอาศัยหยิบยืมใช้ชั่วครู่ชั่วยามแม้แต่ร่างกายนี้ก็ยืมมาใช้ชั่วครู่นั่นสติปัญญามันแหลมไปอย่างนั้นเนี่ย1เกิดความสุข2เกิดญาณทัศนะคือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเจริญสมาธิเกิดญาณทัศนะคือเรื่องพิสดารประหลาดถ้าพูดภาษาโยมชอบก็คือมันมีฤทธิ์ได้1เกิดความสุข2เกิดญาณทัศนะอาจจะได้ยินหูทิพย์ก็ได้ได้ยินไกลๆเขาพูดเบาๆก็ได้ยินตาทิพย์ก็ได้อาจจะเห็นในสิ่งที่คนไม่เห็นเป็นไปได้อยู่เด้เห็นเลขเห็นหวยเทวบุตรเทวดาเนี่ยเป็นเรื่องกระจอกเรื่องกิ๊กก๊อกมันมีจริงๆอยู่แต่จะมาทำไม่ได้หรอกขี้โม้เฉยๆผลจากการทำสมาธิเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงเลขถึงหวยนะหนึ่งเราจิตเราปรุงเองคิดบ่อยๆอะไรอาวรณ์อยู่กับสิ่งนั้นยิ่งมาเจริญสมาธินี่บอกหวายลอยมาเลยแล้ว3ตัววะ6ตัววะถูกด้วยเนี่ยไม่ใช่เล่นเนี่ยดีไม่ดีเรานั่งสมาธิหรือนอนหลับไปก็ตามมาพูดใส่หูเลยเนี่ยเลขที่ออกกอดกอดงอดงอดนะมันเป็นไปได้รู้อะไรล่วงหน้าด้วยพรุ่งนี้จะมีอะไรลางๆมาแล้วอะไรจะเกิดลางๆมาแล้วเป็นไปได้ได้ฤทธิ์เนี่ยถ้าเพียรภาวนาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังมันจะเป็นเหมือนกับสิ่งผูกเป็นเหมือนขายผูกไว้ถ้าไปติดไปหลงจบอยู่ตรงนั้นลองก็ได้นี่ครูบาอาจารย์ลองก็ได้นี่พระสงฆ์องค์เนนเนี่ยเอาลองชำระศีลให้สะอาดบริสุทธิ์ที่เราพอใจแล้วก็ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาเอาสัก1เดือนมันอาจจะรู้เลยได้ล่วงหน้าเนี่ยคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นเลยได้ทีเดียวยายก็เป็นได้มันไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นพระเด้อยากให้อะไรมันเป็นแต่มันจะเต็มสมบูรณ์ 100% หรือเปล่านั้นมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีที่เราอบรมมาด้วยแต่อย่างน้อยมันเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นของจริงเนี่ยสามทำให้สติสัมปชัญญะมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อเรายังไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้ฝึกอบรมจิตอย่างนี้เราจะเป็นคนขาดเกินๆหลงหน้าลืมหลังบ้าๆบวมๆอยู่เรื่อยเคยเป็นไหมล่ะมีบ้าน2ชั้นเนี่ยของสิ่งนั้นมันอยู่บนบ้านเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาเดินขึ้นบันไดไปถึงข้างบนทีนี้เฮ็ดเพอร์เวอร์อยู่ป่ะเนี่ยหันหน้าหันหลังบ่ได้ยังจะลงมาฮอดตารางว้าอีกคนว่าลงไปฮอดหน้าได้ปิดประตูเฮือนบ่เนาะบัดนี้ว่าเคยเป็นไหมล่ะแบบนี้แต่ถ้าเราเจริญสติเจริญสมาธิประจำอาการหลงลืมเหล่านั้นจะน้อยไปความทรงจำจะดีนั่นคือสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
สี่ถ้าไม่บรรลุธรรมนู่นแน่บุญน่ะมันของตายมันได้มันเกิดอยู่แล้วแต่สิ่งที่มากกว่านั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำให้บรรลุธรรมได้แม้วันนี้มันยังไม่บรรลุธรรมแต่เรากำลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยกำลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ความสูงส่งแห่งดวงจิตดวงใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใครทำให้เรามันไม่มีใครทำให้เราได้เราเป็นคนขี้กลัวเนี่ยใครจะเอาความขี้กลัวออกจากใจเราได้ให้เพื่อนมาอยู่ด้วยเอามันก็คือเพื่อนมาอยู่ด้วยมันแต่ความจริงหรือความกลัวมันไม่ได้หมดไปไหนเมื่อเพื่อนหนีอยู่คนเดียวก็กลัวเหมือนเดิมถ้าเราไม่ฝึกอย่างนั่งเนี่ยเหมือนกันปกติเรานั่ง5นาทีก็ไม่ไหว10นาทีไม่ไหว30นาทีไม่ไหวแล้วใครจะทำให้เรานั่งได้นานไปขอพระเจ้าวะไปขอพระพรหมวะเทวดาวะหลวงปู่หลวงตาวะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากเราฝึกเราฝนเราอดเราทนยอมปล่อยยอมวางมันก็อีกแหละเรานั่งอย่างนี้มันรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเพราะเลือดลมมันไหลเวียนไม่สะดวกถ้าเราเอาใจไปเกี่ยวนี่เป็นเคล็ดนะเป็นศิลปะเป็นเทคนิคถ้าเราเอาใจไปเกี่ยวตรงที่มันเจ็บมันปวดเราก็จะทนไม่ไหวความเจ็บความปวดจะรุนแรงมากขึ้นคือมันมี3ส่วนอยู่ในอาการนั้น1กาย2จิต3เวทนา1กาย2จิต3เวทนาที่เรารู้สึกว่าหนาวก็ตามร้อนก็ตามปวดเจ็บก็ตามถ้าหากเรารู้จักยกจิตออกมาไม่ร่วมไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอาการเจ็บปวดนั้นเอาจิตออกมาเป็นผู้ดูดูอาการเจ็บอาการปวดยิ่งดูผู้รู้ว่ามันเจ็บมันปวดมันยิ่งห่างออกมาอีกความรู้สึกว่าเจ็บว่าปวดว่าร้อนว่าหนาวก็จะเบาๆเพราะใจไม่ไปยึดเอาการประพฤติปฏิบัติมันมีผลถึงขนาดนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นสิริมงคลด้วยถ้าพูดถึงเนี่ยกับวัดกับวากับสถานที่วัดบางวัดนี่ไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี้โยมเชื่อไหมล่ะสร้างวัดมาเป็นหลายสิบปีบางทีเป็นร้อยปีบางวัดไม่มีบรรยากาศคนมานุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลอุโบสถแล้วมานั่งเจริญสมาธิฟังธรรมบางวัดไม่มีเลยสร้างวัดมาเป็นร้อยปีมีแต่คนขี้เมามีแต่คนขี้เมาไปเซิงบั้งไฟไปเซิงกองยาวไปฟ้อนหน้าเวทีหมอลำทะเลาะวิวาทตีกันฆ่ากันตายในวัดมีไหมล่ะแถวนี้แต่วัดบ้านเราอดีตผ่านมาอย่างไรอาตมาไม่รู้แต่วันนี้มีญาติมีโยมมีครูบาอาจารย์มานั่งเจริญสมาธิสถานที่ตรงนี้ก็กลับกลายเป็นสิริมงคลถ้าโยมไปทำอยู่บ้านสถานที่มันไม่ได้ดีมันไม่ได้ชั่วหรอกถ้าตรงไหนคนขี้เมาไปอยู่มันก็จะเป็นอีกอย่างโจรผู้ร้ายไปอยู่ก็จะเป็นซ่องโจรเอายาบ้ายาเสพติดไปไว้ก็จะเป็นแหล่งพักยาแต่ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติทำไปอยู่ทำกิจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา
สถานที่ตรงนั้นก็กลับกลายเป็นสถานที่อันสงบร่มเย็นเป็นสิริมงคลขึ้นมาทันทีย้อนเข้ามาอีกทีใจเราล่ะจะให้ใจเราเป็นสถานที่ที่มีแต่สิริมงคลคุณงามความดีหรือเปล่าหรือจะให้ใจเราเป็นกองขยะมีแต่ยาพิษมีแต่เรื่องร้ายมีแต่ความโลภเนี่ยเกิดขึ้นในใจเด้ความโกรธเกิดขึ้นในใจเด้ความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในใจเด้มีแต่ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรเกิดขึ้นในใจใจตรงนั้นน่าสงสารไหมล่ะต่อให้ร่างกายสวยงามเหมือนนางสาวไทยนางงามจักรยานเหมือนยมวิทยาว่าก็เหมือนกับบ้านบ้านงดงามหลังละร้อยล้านมีแต่คนขี้เมามีแต่นักเลงซุ้มมือปืนเต็มไปหมดยาบ้าเต็มบ้านบ้านหลังนั้นเป็นยังไงมีแต่ลูกอกตัญญูเถียงพ่อเถียงแม่ตีพ่อด่าแม่อยู่นั่นบ้านหลังละร้อยล้านมันน่าอยู่ไหมตรงกันข้ามนะบ้านกระท่อมสับฟากไม้ไผ่เป็นพื้นเอาใบตองเนี่ยมาเป็นฝาผนังหญ้าคาเป็นแทนสังกะสีเดินไปเดินมาออดแอดออดแอดออดแอดไม่มีไฟฟ้าจุดกระบองส่องแสงสว่างแต่ในบ้านนั้นลูกมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่พูดจากันมีแต่ถ้อยคำเป็นปิยวาจาลูกหลานตัวเล็กๆรักกันพี่น้องมีข้าวปั้นเดียวก็หยิบยื่นแบ่งปันผลไม้ลูกเดียวก็แบ่งกันคนละครึ่งลูกอมอันเดียวก็แบ่งกันดูดแบ่งกันอมเป็นยังไงบ้านนั้นน่าอยู่บ้านนั้นเป็นสิริมงคลเหมือนกับใจเราเหมือนกันอีกคิดอะไรก็คิดแต่เรื่องดีเรื่องงามคิดถึงบุญถึงกุศลคิดถึงคุณงามความดีความคิดสร้างสรรค์ยิ่งภาวนาพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติอะไรก็แล้วแต่องค์พระกรรมฐานมาไว้ในใจเหมือนโยมกำลังทำลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้เฉยๆก็เหมือนกันกำลังซักฟอกจิตใจใจเราก็เหมือนบ้านเมื่อเรามีแต่บุญแต่กุศลแต่ศีลแต่ธรรมหลั่งไหลเข้าสู่ดวงจิตตรึกนึกคิดก็เป็นแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลงามไหมทีนี้ถ้าเป็นวัดก็วัดงามเป็นบ้านก็บ้านงามเป็นใจก็ใจงามใจดีใจงามแต่ถ้าคิดแต่เรื่องไม่ดีมีแต่ความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตพยาบาทจองเวรแม้จะหน้าตาสวยงามมียศมีเกียรติมีตำแหน่งทางสังคมก็เป็นคนไม่น่ารักเป็นคนไม่น่าคบเป็นบุคคลอันตรายเห็นไหมยิ่งเป็นคำพูดทีนี้พูดออกมาแต่ละคำมีแต่ยุยงให้แตกร้าวสามัคคีมีแต่คำหยาบพูดออกมาแต่ละคำมีแต่คำหยาบคำดีไม่มียุยงให้คนแตกร้าวสามัคคีแม้กระทั่งยุยงให้คนในชาติแตกสามัคคีกันก็ทำโยมก็เห็นอยู่ไม่ต้องพูดเด้เหมือนคนโบราณโบราณเหมือนบรรพบุรุษทำอะไรก็มีแต่ความชั่วความผิดตนเองเกิดเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยตัดสินบรรพบุรุษไปแล้วตนเองทำอะไรเป็นบ้างก็ไม่รู้นี่เราอยู่บ้านอยู่ช่องเราก็เหมือนกันพูดจาก็ให้มันมีแต่ความดีความงามอย่ายุยงให้แตกร้าวสามัคคีอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดส่อเสียดมันก็จะมีแต่คุณงามความดีมีแต่สิริมงคลไหลสู่ชีวิต
ให้เป็นปิยวาจาถ้อยคำนุ่มนวลอ่อนหวานคำสัตย์คำจริงแต่ไม่ใช่หวานแบบมีเล่ห์มีเหลี่ยมถ้าคำพูดจามันอ่อนหวานแต่มันมีเล่ห์มีเหลี่ยมเนี่ยเราก็เคยเห็นเจ็บมาเท่าไหร่ช้ำมาเท่าไหร่ตายเพราะคำหวานเท่าไหร่เพราะมันมีความไม่ซื่อไม่ตรงอยู่ในนั้นฉะนั้นญาติโยมผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่คุณงามความดีเนี่ยต้องพูดคำสัตย์คำจริงพูดให้มันดีเป็นปิยวาจาก็ไม่แต่ไม่ต้องหวานมากแล้วก็ไม่ต้องขวานผ่าซากด้วยพูดแบบคนมีสติมีปัญญามีความปรารถนาดีต่อกันบางครั้งอาจจะมีกิริยาหรือคำพูดที่ไม่น่าฟังแต่มันมาจากใจที่ดีคำพูดที่ไม่น่าฟังนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่อุบายต้องเข้าใจเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อุบายให้เด็กมันกลัวหรือถ้าไม่พูดกระแทกอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้มันจะไม่รู้สึกมันจะแก้ไขไม่ทันโยมก็รู้อยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถึงเวลาปลอบโยนก็ปลอบบางทีมันดื้อหน้าตีสุดๆแต่ว่าโยมพูดดีเหมือนทำไม่รู้เรื่องนั่นก็คืออุบายเนี่ยแต่บางทีเหตุการณ์ไม่ร้ายแรงโยมตะคอกเอาไม้เรียวเคาะพื้นด้วยเอาแน่ๆตีแน่ๆบางทีด่าไม่ให้กินข้าวก็มีแต่ใจล่ะความรู้สึกภายในเป็นยังไงสอนตนเองก็เหมือนกันนะสอนจิตสอนใจตนเองก็เหมือนกันความคิดคำพูดการกระทำก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละสุดท้ายมันจะไหลเข้าสู่จิตเป็นสมบัติของจิตของใจดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเรามีบุญได้มีโอกาสมาทำอย่างนี้ถ้าไม่ได้สร้างเจดีย์ไม่ได้ฉลองเจ้าอาวาสไม่มีครูบาอาจารย์ชวนประพฤติปฏิบัติชวนกระทำอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าแบบหลงทางแบบเก่าไม่ขอว่าคำว่าโง่นะหลงทางแบบเดิมเนี่ยวันนี้อาจจะมีมะลำซิ่งก็ได้เมียนบ่บ้านเรานี่พูดภาษาอย่างนี้เล่าให้ข้าแม่สวยสวยนี่เสียวยังมาเบล่นเนาะบัดนี้เนาะจะเรียงกันตึมเมียนดีกว่าสวยบ่มีหยังแน่วหมอลำกับของเล่าจ้างนังที่สนเนาะเอาน้ำเขาหมดนั่นเนาะถ้าแบบเราไม่รู้เรื่องแบบเก่างานอย่างนี้ก็คงจะจ้างหมอลำหรือมีมวยคนก็จะเยอะกว่านี้ได้เนี่ยมวนกุ๊บเปิดว่ามวนเปิดว่าเนี่ยเนาะแล้วเป็นยังไงล่ะบุญอยู่ไหนป่านนี้จะมีการวิ่งหรือหอบสาดแล่นน่ะก็ได้บุญคือกันนั่นก็ได้แต่ว่าบุญแบบพระพุทธเจ้าสอนในอย่างที่เราทำไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรใจเราก็สงบคุณธรรมก็มากขึ้นสติปัญญาก็มากขึ้นนานแล้วเนี่ยอาตมาพูดมาประมาณ50เกือบจะ50นาทีแล้วบางคนยังนิ่งอยู่ในอิริยาบถเดิมถ้าป่านนี้นะเบาเยอะกายเบาจิตเบาดีไม่ดีเป็นอารมณ์เดียวบางคนหูดับไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะหูดับไปเลยไม่ได้ยินบางคนได้ยินแต่ไม่รำคาญเป็นได้วันนี้เรายังไม่เป็นไม่ถึงอารมณ์นั้นก็อย่าน้อยใจทำไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนกันหรอกถึงมันไม่เป็นกิเลสมันก็เบาบางได้ถ้าเรามีสติรู้ในอารมณ์ปัจจุบันจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำการทำงานก็รู้นัวรู้ตัวอยู่ไม่ให้ใจมันไหลไปตามสังขาร
ม่ใช่คิดเลื่อยเปื่อยใจลอยแต่เรารู้ตัวเดินไปก็รู้ว่าเดินซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาจับจอบจับเสียนจะขุดดินได้ยากก็รู้กวาดบ้านก็รู้ถูบ้านก็รู้ล้างถ้วยล้างจานก็รู้หลวงปู่ชาบอกว่าล้างจานไปด้วยก็ล้างใจไปด้วยกวาดถนนก็กวาดใจไปด้วยคือให้เรามีสติรู้ในอารมณ์ปัจจุบันไม่ต้องไปหงุดหงิดทำไมไม่มาช่วยทำไมเราต้องทำคนเดียวกินโสกปกไว้ไม่ล้างไม่ต้องพูดอารมณ์นี้มันเกิดแน่ๆแต่ให้เรารู้ทันนี่เป็นเทคนิคเด้การปฏิบัติได้เนี่ยเมื่อเห็นจิตมันกระเพื่อมมันจะยินดียินร้ายมันจะรักจะชังจะโกรธจะเกลียดเรารู้แล้วนิ่งไว้รู้แล้วนิ่งนิ่งแล้ววางถ้าวางได้ครั้งที่หนึ่งอารมณ์จะเบาลงอ่อนลงทันทีนี่คือผลเนี่ยนี่คือเป้าหมายเนี่ยฝึกให้มันนิ่งให้เป็นถ้าปกติเห็นคนนี้เราจะพูดคำหยาบรู้จักตนเองปั๊บไม่พูดทำไม่ถูกใจปั๊บแต่ก่อนนี่ลงไม้เรียวโวยวายแต่วันนี้ดูเฉยๆเข้ามาดูใจตนเองใจมันดิ้นยังไงมันมีอาการยังไงดูเฉยๆอย่าไปบวกมันอย่าไปร่วมกับมันอย่าสนับสนุนอย่าต่อต้านต้านก็ไม่ได้สนับสนุนก็ไม่ได้รู้เฉยๆเดี๋ยวมันอ่อนกำลังตายเองมันไม่ดั้งยืนหรอกมันตกภายใต้ของกฎพระไตรลักษณ์เหมือนกันอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยความโกรธก็ไม่เที่ยงความโกรธเป็นทุกข์ความโกรธเป็นอนัตตาความรักก็ไม่เหมือนกันนี่แหละความรักก็ไม่เที่ยงความรักเป็นทุกข์ความรักเป็นอนัตตาความอิจฉาก็เหมือนกันความกลัวก็เหมือนกันตั้งอยู่ไม่ได้นานยิ่งเราเจริญสมาธิจนกระทั่งจิตมันมีความแคล่วคล่องชำนิชำนาญมันสลัดออกแป๊บเดียวเหมือนกับสลัดแขนพระพุทธเจ้าบอกว่าทำเหมือนบุรุษผู้มีกำลังตะล่อมน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นแล้วถมทิ้งโดยง่ายดายถมอารมณ์เนี่ยถมสังขารเนี่ยยอมเข้าใจไหมเวลาเราได้รับคำสรรเสริญมันจะยินดีมันเป็นบ้าอีกทางหนึ่งนะใครก็ชอบหรอกอาตมาก็ชอบคำชมคำสรรเสริญเนี่ยคำด่าคำนินทาเราไม่ชอบแต่ทั้งสองอย่างมันเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันเนี่ยจากสรรเสริญเรายินดีพอใจมันเป็นความทุกข์อีกหน้าหนึ่งถ้าจะเปรียบคำสรรเสริญนี่คำยกย่องมันเป็นเหมือนกับน้ำแข็งยายฟังดีๆนะคำหย่องคำย่อคำสรรเสริญมันคือกับน้ำแข็งคำด่าคำนินทาว่าร้ายเป็นเหมือนกับก้อนถ่านไฟแดงๆไหวปะเฮ้ยยายมือขังหนึ่งให้กำก้อนน้ำแข็งมือขังหนึ่งให้กำขี่ท่านไฟแดงๆนี่เอาวะ เหมือนกันแต่ถ้าไม่จับเลยก็ไม่ต้องทุกข์จับน้ำแข็งนี่ว่ามันเย็นมันสบายบ่ทุกทรมานแทบตายเหมือนกันเนี่ยแต่มันไม่เกิดบาดแผลตอนนั้นเองก้อนฐานไฟแดงๆเนี่ยมันลวกมันบาดเกิดบาดแผลคำด่าคำนินทาเนี่ยมันเสียบแทงใจมันรู้มันกระวนกระวายทันทีแต่ถ้าคำสรรเสริญนินทาเนี่ยมันเคลิ้มจนกระทั่งเสียคนเหมือนโยมทั้งหลายนี่แหละได้แต่งงานได้มาอุ้มท้องได้มาคลอดลูกได้ให้เขาโขเขาสับเนี่ยเพราะคำสรรเสริญคำชมใช่ไหมล่ะผู้บางย่องว่างามหน่อยกินเขาก็บ่ล่องบนแล้วมวนหลายแม่นบ่ล่ะแม่ใหญ่หือนั่นแหละก็จังได้เป็นจังซี่
นั่นคือธรรมชาติไม่ได้ว่าอะไรกันเพียงแค่บอกให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ใจตนเองเนี่ยเราจะไม่เอ็นไม่เอียงไม่ไหลตามทั้งสรรเสริญทั้งนินทาทั้งได้ทั้งเสียทั้งบวกทั้งลบทั้งขึ้นทั้งลงแต่เราจะทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันรู้เรื่องเข้าใจแล้วปล่อยเป็นวางเป็นชีวิตก็จะไม่เป็นทุกข์คำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้เป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่จิตไม่เป็นทุกข์จิตไม่ติดซ้ายติดขวาไม่ขึ้นไม่ลงไม่บวกไม่ลบไม่ได้ไม่เสียนี่เราเจริญสมาธิภาวนาก็เพื่อสิ่งนี้ถ้าเข้าใจนะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยมาปฏิบัติเพื่อให้มันดังกว่าเขาให้เด่นกว่าเขาให้เห็นเลขเห็นหวยมันก็อาจจะเห็นจริงแต่มันไม่ได้เปิดประโยชน์มีใครรวยเพราะสิ่งเหล่านี้บ้างมีใครเจริญรุ่งเรืองเพราะสิ่งเหล่านี้บ้างหลงไหลงมงายมัวเมาอย่างที่เราเป็นหนี้เป็นสินกันเนี่ยวันก่อนๆอาตมาเขาคุยอยู่กับคนสำคัญอยู่บางคนเพราะไม่มีคนจริงๆทำจริงๆแก้ปัญหาเนี่ยแก้ปลายเหตุผู้ใหญ่บ้านกำนันอสม.มาดูแลคนไข้คนป่วยแถวบ้านเราก็คงจะมีอสม.มาป้อนข้าวคนป่วยติดเตียงเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำแปมเปลี่ยนแพมเพิร์สได้เนี่ยบางทีลูกเขาไม่ทำบางทีลูกไม่ทำแก้ปัญหาตรงไหนเขาไปขอแพมเพิร์สอาตมาอาตมาบอกว่าปีละล้านมันก็ไม่พอหรอกโยมแก้ปัญหาไม่จบแต่ทางแก้ให้มันจบเนี่ยเอาการพนันออกจากคนเอาอบายมุขออกจากคนเอาเหล้าเอาบุหรี่ออกไปเอาเลขเอาหวยออกไปเอายาบ้าออกไปแล้วผู้ป่วยติดเตียงจะหมดไปเองไม่หมด 100% แต่จะน้อยลงเพราะสุขภาพจิตดีลูกเต้าครอบครัวมีความสุขความป่วยทางใจมันน้อยในเมื่อความป่วยทางใจมันน้อยความป่วยทางกายก็จะลดด้วยปัญหาเศรษฐกิจต่างๆในครอบครัวจะดีขึ้นแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะคนทิ้งหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่ได้เต็มที่เพราะบางทีรูปหน้าปาดจมูกหรือไม่กล้าเห็นไหมเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จับกุมก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นจริงๆครูทางโรงเรียนก็ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะสิทธิมันเยอะเหลือเกินสุดท้ายก็ต้องไปตามกันเป็นละลอกละลอกละลอกเป็นแพไปด้วยกันแก้ปัญหายังไงก็ไม่จบทางเดียวที่จะกลับไปสู่ความสงบร่มเย็นได้ความเป็นมนุษย์จะมั่นคงขึ้นก็คือมาทำอย่างนี้หันหน้าเข้าหาหลักศีลหลักธรรมชาวพุทธก็เข้าวัดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าชาวคริสต์ก็เข้าโบสถ์เข้าเชิดปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูมุสลิมก็เข้าสุเหร่าเข้ามัสยิดปฏิบัติตามคำสอนของพระอัลเลาะห์ส่วนจะดีมากน้อยนั่นแล้วแต่คำสอนของพุทธศาสนามีเหตุมีผลพิสูจน์ได้ท้าพิสูจน์ 2,600 กว่าปีถึงวันนี้นักวิทยาศาสตร์คนเก่งยังไม่มีใครที่จะลบล้างคำสอนเห็นว่ามันผิดได้แม้แต่ข้อเดียวแม้แต่คำเดียว 84,000 พระธรรมขันธ์นี่แม้แต่ประโยคเดียววิทยาศาสตร์เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถจะเห็นว่าคำสอนนี้ไม่จริงอย่างไอน์สไตน์บอกว่าคนฉลาดที่สุดแล้วรองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องยอมรับเห็นไหมเรามีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงคำสอนนั้นได้อย่างไรจากการศึกษาปริยัตินี่ส่วนหนึ่งเป็นเหมือนแผนที่ทำความเข้าใจไว้ก่อนแต่การปฏิบัติอย่างที่โยมกำลังทำอันนี้เป็นการเรียนตามขบวนนั่งหลับตายืดกายตรงพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกยุบน้องพองน้อเนี่ย
เดินช้าๆหรือจะเดินเร็วมันก็มีหลายๆวิธีปฏิบัตินั่นอีกอันหนึ่งแต่การใช้ชีวิตประจำวันเด้อฝากไว้เด้อใช้ชีวิตประจำวันอยู่ทุ่งอยู่ท่ากลางไร่กลางสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้ก็ได้เก็บผักหักฟืนรู้สึกตัวเมื่อไหร่หายใจเข้าปั๊บรู้ปั๊บนี่ปฏิบัติแล้วเด้ทำกับข้าวอยู่นี่กำลังต้มกำลังแกงระลึกได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่เวลาจะพูดกับลูกกับสามีเขาทำไม่ถูกใจเรารู้สึกตัวปั๊บว่าเรากำลังโกรธไม่พูดทำใจให้มันเย็นลงเฉยๆไว้ก่อนหันมานับลมหายใจก็ได้ลูกดื้อลูกซนแต่ก่อนตะคอกปั๊บไม่เรียวฟาดแต่วันนี้รู้ตัวแล้วหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆรู้จักดับไฟรู้จักดับไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้นั่นคือความชาญฉลาดที่สุดทำไปบ่อยๆเราก็จะกลับกลายเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีเหตุมีผลนั่นคือช่วยตนเองนั่นคือได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องอื่นเพราะเรามาอาศัยโลกนี้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะเรามาอยู่ในโลกนี้ชั่วคู่มาปรากฏตัวชั่วคราวเมื่อจากโลกนี้ไปทุกอย่างทิ้งไม่ต้องพูดเลยเรื่องนี้โยมรู้อยู่ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองก็รู้อยู่ว่าไม่มีใครได้อะไรแม้แต่ร่างกายตนเองก็ทิ้งตรงนี้แหละไม่ได้เอาไปแต่ใจจะเดินทางต่อบาปบุญคุณงามความดีที่สร้างที่ทำนั้นมันจะเป็นสมบัติยิ่งใครขัดเกลานอกจากบุญแล้วแม้แต่บุญก็ไม่ได้เป็นภาระสำคัญอะไรแต่ต้องผ่านบุญนะรู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยอย่างที่ว่าแทนที่จะโกรธไม่โกรธแทนที่จะโลภไม่โลภแทนที่จะหลงไม่หลงใจเป็นปกติสรรเสริญมารู้แล้วก็ปล่อยไปซะนินทามารู้ก็ปล่อยไปซะจิตเป็นปกตินี่จะเป็นอุปนิสัยจะเป็นวาสนาเป็นบารมีเบาไป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 ถ้าสิ่งเหล่านี้จางไปจากใจเราถึง 25% วันนั้นแหละปลอดภัยในวัฏสงสารไม่ตกนรกอีกแล้วไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วต่อให้ตาบอดหูหนวกง่อยเปรี้ยเสียขายากจนแค่ไหนนั่นคือคนรวยเป็นคนประเสริฐแล้วโยมจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรเออฝากไว้แค่นี้อาตมารู้สึกว่ามันตั้งแต่กลางวันแล้วมันเป็นวิววิวมันไม่ใช่หรอกหมอลำวิทยาท่านพูดเฉยๆว่าอาตมามีงานนิมนต์ไปเทศบ่อยมันคิดเยอะมันงานเยอะเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระศาสนาบางวันมันคุยกับคนอยู่วัดนี่แหละคนมาคุยมาถามปัญหาธรรมะบ้างปัญหานู่นปัญหานี่แล้วก็มันเดินทางบ่อยนอนดึกมานานเป็น 2-3 เดือนเลยบางวันตีหนึ่งเร็วที่สุดไม่ต่ำกว่า 5 ทุ่มมันก็เลยจะประท้วง 2-3 วันก่อนก็นั่งรถทั้งวันไปถึงกรุงเทพก็คุยกับหลวงพ่อนั่งรถกลับมาก็ค่ำมืดดึกดื่นกลางวันก็เอาอีกวันนี้ไปที่วังหินตั้งแต่เช้าวันเมื่อวานเนี่ยทั้งวันเลยอยู่ที่วัดนั่งทีเดียวหลังจากฉันนั่งทีเดียวจน5 โมงเย็น5 โมงเย็นรวดเดียวเนี่ยคุยกับคนพอออกจากคนคิดว่าจะไปเหยียดหลังสักครู่ก็ไม่ได้กลับไปถึงกุฏิก็เลยไปสู่สถานีไปสู่สถานีคิดว่าจะไปเพียงแค่10 นาทีเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกา1 ทุ่มก็ต้องรีบวิ่งไปกันทะลักกลับมาก็ดึกอีกวันนี้ไปวังหินมีนัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทางกรุงเทพแต่มันไม่ไหวก็ยกเลิกไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ต้องไปวัดพระอาจารย์มหาสม
อนุโมทนาคาถาที่นั่นจบก็ต้องไปที่บ้านโยมเมชีสุมาลาอันนั้นคือคนคนหนึ่งที่มีศรัทธาหลายคนคงรู้จักใครรู้จักบ้างสวนธรรมธรรมมารีรัตนมารีจากนั้นก็ต้องรีบกลับมางานศพที่กันทารมจบงานกลับไปถึงวัดก็ถึงจะเปิดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตอนค่ำก็คงต้องต้อนรับครูบาอาจารย์ญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติก็ใช้มากแต่มันก็ยังดีมันยังไหวอยู่อันนั้นนะว่าเราก็เหมือนกันสิ่งที่ทำนี่นะแต่มาก็คิดว่าชีวิตนี้ใช้ให้มันได้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับพระศาสนากับพี่กับน้องกับบ้านกับเมืองแต่เราพยายามจะไม่ให้มันเครียดหรือมันไม่รู้ตัวก็อาจจะเป็นได้พยายามจะไม่ให้มันเครียดให้มันรู้ตัวทำไปจบตรงไหนก็จบตรงนั้นนี่มันต้องมีเทคนิคต้องมีศิลปะสำคัญคืออยากเด่นอยากดังทำไปตามหน้าที่เท่าไหร่ก็เท่านั้นทำเป็นพุทธบูชาคำนี้นะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วเราจะมีความสุขทำงานไปพรางขึ้นสวรรค์ไปพรางการทำงานคือการปฏิบัติธรรมทำเพื่อละทำเพื่อให้ไม่มีอะไรให้ก็ให้กำลังใจให้มันเกิดประโยชน์ให้ผลงานฝากไว้กับโลกกับแผ่นดินกับพระศาสนาเนี่ยเหมือนโยมสุพลทำหลายคนทำพวกเราทำทำแล้วอย่าแบกไว้ปล่อยไปเถอะแต่ทำให้มันดีที่สุดถูกต้องงดงามที่สุดเพราะเราไม่ใช่คนเล่นทำให้มันถูกต้องงดงามที่สุดแต่เราจะไม่เอาอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่จะต้องเอานะวันนี้สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกผู้ทุกนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนาะจะเป็นงานยกฉัตรเจดีย์แล้วก็ฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสพระอธิการหลองอุตตโมนะเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเป็นพระสังฆาธิการเป็นเจ้าพนักงานเป็นคนของหลวงในพระพุทธสมัยก่อนเป็นพระของพระเจ้าแผ่นดินคิดว่าพรุ่งนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมาก็คงแสดงธรรมเรื่องนี้ให้ฟังอาตมาก็คงไม่ต้องพูดขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนสงให้เราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ